พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับเนื่องจากว่าวันนี้เราเห็นว่าปัญหาพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ต่างรัฐธรรมนูญเนี่ยรอบสุดท้ายเยอะและก็ถึงความจริงต่างก็สิ่งหนึ่งประชาชนไม่ใช่หวังอย่างเดียวนะครับฉะนั้นในพื้นที่ของสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาเรื่องสิทธิประชาชนที่เราจะต้องยื่นยติประกอบเพื่อให้ขอให้สภาได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิของพี่น้องประชาชนที่ละเมิดสิทธิในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นยติด่วนที่มีโดยคุณสมศักดิ์เป็นกลางนะครับคุณที่สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีและก็ทีมงานมาที่สภาผู้แทนราษฎรทั้ง7 ท่านของพรรคประชาชาติของทุกท่านนะครับก็มาวันนี้ได้นำรายชื่อของนักวิชาการสาภาพแรงงานองค์กรประชาชนทั่วไปนะครับจำนวนทั้งหมด229 คนนะครับมาเตรียมหนังสือต่อประกันหนุนฝ่ายค้านนะครับเนื่องจากว่ามีความรุนแรงทางการเมืองซึ่งเราถือว่าเป็นอาชญากรรมของรัฐโดยตรงนะครับไม่ใช่เกิดเรื่องจากการทำร้ายนักกิจกรรมทั้ง3 ท่านที่เอ่ยนามไปแล้วนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเท่านั้นภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเกิดกรณีการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยจากการเมืองซึ่งผู้ลี้ภัยจากการเมืองเหล่านี้ก็เป็นผลมาจากการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำให้มีการสูญหายทั้งหมด8 คนนะครับซึ่งลี้ภัยอยู่ที่ประเทศลาวต่อเนื่องกันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการที่พลเอกประยุทธ์เดินทางไปประชุมมิตรภาพไทยลาวเมื่อวันที่28 ธันวาคมเมื่อวันที่22 ธันวาคม2561นะครับดังนั้นความรุนแรงฆาตกรรมทางการเมืองแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ขัดแย้งกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงและวิพากษ์วิจารณ์การยึดอำนาจการรัฐประหารนะครับพลเอกประยุทธ์จะอ้างหรือปฏิเสธใดๆไม่ได้นะครับเนื่องจากการปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาเหตุการฆาตกรรมเหล่านี้ถือว่าเราเข้าใจด้วยตัวของพวกเราเองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือเป็นความรับผิดชอบที่รัฐบาลประยุทธ์จะปฏิเสธไม่ได้เราจึงเห็นว่านี่เป็นอาชญากรรมของรัฐนะครับซึ่งวันนี้อยากจะมาเรียกร้องให้สภาฝ่ายค้านนอกจากจะตั้งกรรมการพิสามันแล้วก็อยากจะให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเนื่องจากภายใต้การบริหารงานของประยุทธ์จันทร์โอชา5 ปีที่ผ่านมานั้นไม่ใช่แค่ชีวิตมนุษย์ที่จะต้องสูญหายหรือถูกฆาตกรรมนะครับวัตถุสำคัญทางสัญลักษณ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นคุณค่าประชาธิปไตยเป็นจิตสำนึกประชาธิปไตยนั้นถูกทำลายลงโดยฝีมือของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยเช่นหมุดคณะราษฎรหายไปเมื่อปี60อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหลัก4หรือบางเขนหายไปโดยไม่มีการแต่งใจใยดีว่าจะเก็บรักษาหรือเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์หรือไม่แต่กับทำลายหายไปทันทีครับเราเห็นว่าทั้งการทำลายวัตถุกับชีวิตมนุษย์นั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับทำให้เกิดความไม่มั่นคงของรัฐและจะนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายได้ในอนาคตวันนี้จึงอยากจะให้ท่านส.ส.ฝ่ายค้านได้ดำเนินการติดตามเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เป็นไปได้ก็ขอให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ทันทีเนื่องจากเป็นความเสียหายของประเทศชาติอย่างรุนแรงนะครับประการต่อมาก็คือว่าเรื่องของจานิวกับผู้ที่ถูกทำร้ายในกรุงเทพมหานคร3 ท่านด้วยกันเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนปรากฏภาพองค์กรติดออกมาก็หลายครั้งหลายหนดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกจักรพิชัยจินดานั้นจะต้องดำเนินการจับกลุ่มคนร้ายให้ได้ภายใน15 วันผมขอเรียกร้องให้ส.ส.ตรวจสอบตรงนี้ว่าถ้าไม่สามารถเรียกร้องให้ไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน15 วันขอเรียกร้องให้พลตำรวจเอกจักรพิชัยจินดาลาออกทันทีเพื่อรักษาเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของตำรวจทั้งหมดนะครับ
ขอเรียกร้องให้ตำรวจช่วยกันดำเนินคดีนี้อย่างจริงจังและขอขีดเส้นนับตั้งแต่วันนี้15วันนะครับที่มีเวลาที่จะไปจับกลุ่มคนร้ายซึ่งปกติแล้วเนี่ยตำรวจมีศักยภาพเพียงพอจะจับกลุ่มคนร้ายได้ 100% แล้วก็ภายในเวลา 2-3 วันก็จับกลุ่มได้แต่วันนี้จับกลุ่มไม่ได้เพราะมีส่วนรับรู้หรือมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ตรงนี้เราอยากจะตั้งคำถามไว้แล้วก็ได้ช่วยกันตรวจสอบต่อไปก็ขอขอบคุณประกันฝ่ายค้านที่ได้มารับหนังสือวันนี้แล้วก็ขอให้เราเห็นผลในความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ความสมดุลในบ้านเมืองขอบคุณครับฝากหนังสือที่รับรับในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านที่7พรรคก็ขอขอบคุณทางกลุ่มวันนี้จึงนำประชาธิปไตยนะครับที่ร่วมกันยื่นข้อเสนอมา